สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ระวางรอรถไถมากู่มั่นนะคะพี่น้องมาไถเอาหัวมั่นขึ้นสาวหนุ่ยกับสิพามาเมืองดอกใหม่งามๆต้นนี้เป็นกล้วยใหม่ดิคุณยายสุเพียรเราปลูกไว้เด้อค่ะเป็นตาสะอ้อนเนาะค่ะจะเป็นดอกใหญ่เดี๋ยวมื้อนี้หนุ่ยสิพาไปเก็บหัวบีทรูทค่ะหัวบีทรูทแล้วก็สิเอาไปเฮ็ดน้ำปั่นกินนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะมันนี่สิมาเก็บบีทรูทค่ะพี่น้องนี่หัวใหญ่ๆเลยค่ะสิเหลือเก็บไปละกะเดี๋ยวจะเป็นปันกินน้ำมันนะคะเนาะบางส่วนจะขายเป็นมัดมาละ20บาทถ้าอยากได้ก็เอาเดินมาเด้อค่ะหลายอยู่แล้วค่ะพี่น้องเหลือก็จะพอสีหัวเขาใหญ่ๆเอาบ่หลายนี่ค่ะอุ้ยตัวนี้หัวใหญ่แห้งหัวเขากับสิบใหญ่ก็อยู่เมืองนอกดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันค่อนข้างจะร้อนเนาะค่ะเนาะใหญ่ชุดของเขากับสิได้ซ้ำนี่ล่ะค่ะจะให้เบิ่งเด้อนี่ค่ะหัวเขาคือต้นที่ปลูกลงดินนะคะหัวกระไงคือกันเหรอพี่น้องหัวผักกาดแล้ววะเยซูเพียรเราเอิ้นมันว่าบักหัวแดงเด้อค่ะมีหลายอยู่พี่น้องเราบอกหน่อยว่าโอ้บ่ท่านอยากให้เก็บเว้ยแล้ววะเราอยากให้หัวมันใหญ่กว่านี้อ้าวก็บ่เป็นหยังค่ะเราบ่ท่านอยากให้เก็บปั่นใดก็สิบ่เก็บก็สิเก็บไปส่วนนึงไปปั่นกินน้ํามันล่ะค่ะมึงนี่ค่ะงามเนาะสิเอาออกจากกระถางแล้วเด้อค่ะพี่น้องสิเอาดินไว้ให้ยายมึงหัวใหญ่หัวงามอยู่เด้อหน่อยเดี๋ยวมาใส่อันนี้เห็ดหยังวะนี่ค่ะอยากดึงให้เห็นเรื่องง่ายๆเนี่ยนะคะงามบ่คะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่สิเอาสีหัวนี่ไปปั่นนะคะแล้วก็ดื่มเพื่อสุขภาพต้านอนุมูลอิสระกินแล้วคือสิบ่เฒ่าแต่ว่าคือลองเบิ่งค่ะต่อไปสิเป็นขั้นตอนการปั่นล่ะค่ะมาให้น้องอยู่ร้านกาแฟด้วยค่ะร้านกาแฟประจำบ้านพื้นเฮาเนี่ยล่ะค่ะร้านเมกาแฟสดด้วยค่ะเพิ่นปั่นให้เพราะว่าอยู่บ้านบ่สะดวกเลยค่ะเครื่องปั่นบ่มีแม่พี่น้องเอ้ยใส่นมลงไปกินเทื่อแหลกด้วยค่ะเฮาอยากมันหืนแม่แต่ชิมมึงแล้วมันบ่หืนได้ล่ะมันบ่หืนมันบ่หืนมันบ่หืนเออใส่เอาน้ำแข็งไว้เนาะนิดนึงเด้อไอแม่คอกแคกคอกแคกสวยไหมเหมือนนมไอ้นั่นเลยเนาะใช่ใช่สีบานเย็นสวยมากนั่นซื้อหลานเขาจะขายในแก้วนี่ไพพันมาบานพื้นแวร์ได้เด้อค่ะไม่เป็นสีมันเลยอร่อยไหมครับเยี่ยมไหมจัดเยี่ยมไหมลูกบ่ปากโอ้แล้วไหวให้มูกินแน่เว้ยนี่ค่ะพี่น้องบีทรูทนะคะเอาไปปั่นซัดหน่อยใส่น้ำซดน้ำเลยอร่อยขึ้นไปอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะคะเนาะพอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ